ินเกลีนมณีเปิดใจครั้งแรกหลังข่าวหย่าเจเจตรินดังกระหึม ตกเป็นประเด็นร้อนค่ะหลังถูกจับตาความสัมพันธ์นะคะระหว่างเจและปิน่นว่าตกลงเลิกลอยหยาดก,กันเรียบร้อยแล้วหรือไม่โดยล่าสุดทางด้านปิ่นออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกขอไม่พูดถึงเรื่องราวข่าวต่างๆโดยย้ำชัดเน้นที่ลูกแคร์ความรู้สึกลูกที่สุดการกลับมาใช้ชีวิตด้วยตนเองตอนนี้แข็งแรงมีความสุขรู้สึกว่าได้ทําอะไรหลายอย่างจากที่ไม่เคยทํามีคนคอยให้กําลังใจฝากขอบคุณทุกๆกําลังใจที่มีให้เพราะมันเป็นกําลังใจที่ดีมากโดยถามว่าเคว้งไหมเพราะเป็น ครอบครัวลูกสามมาตลอด20ปีก็ตอบว่าไม่นะคะเอาเป็นว่าไม่อยากพูดดีกว่าตอนนี้ปิ่นก็มีลูกมีความสุขในส่วนของเจเคาก็มีความสุขเพราะฉะนั้นเราเป็นเพื่อนกันเป็นพ่อแม่ที่ดีช่วยกันเลี้ยงลูกชีวิตตอนนี้ก็มีความสุขมาก